ิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริได้ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นศูนย์ที่รวบรวมองค์ความรู้มากกว่า54ปีของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงและสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงประชาอย่างมั่นคงค่ะนับเป็นโครงการแห่งเดียวในโลกที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่นโดยพัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเจริญมีถนนมีไฟฟ้าใช้คนพื้นราบก็ได้ประโยชน์โดยได้บริโภคผลผลิตที่สดสะอาดปลอดภัยจากสารเคมีป่าไม้บนดอยก็ได้รับการฟื้นฟูองค์ความรู้ที่ได้รับพระราชทานเพื่อความผาสุกของปวงประชาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างประโยชน์สู่แก่ปวงประชาอย่างต่อเนื่องวันที่12กุมภาพันธ์2566จึงนับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริทอดพระเนตรและทรงติดตามเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้พัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนความสำเร็จขยายผลสร้างความมั่นคงแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยศักยภาพของการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพื้นที่โครงการหลวงที่เรามาเนี่ยจะประกอบด้วย7กลุ่มอาคารด้วยกันอาคารที่มีความสำคัญมากคืออาคารแรกคืออาคารรักษาพืชนะครับอาคารรักษาพืชเนี่ยคือเป็นเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงอาคารนี้จะทำในเรื่องวิจัยพัฒนาชีวพันธุ์โดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยจะได้ไม่เกิดอันตรายและอีกอาคารหนึ่งที่ทำงานคืออาคารเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพนะครับอาคารนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลในการใช้เนื้อเยื่อนะครับรักษาพืชนะครับที่มันปลอดเชื้อแล้วมาขยายซึ่งจะทำให้เราลดภาระในการที่จะนำพันธุ์พืชหรือว่าพันธุ์สัตว์ต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาอาคารปฏิบัติการหนึ่งหลังนี้นะครับหลังแรกเนี่ยอาคารนี้จะเป็นจุดที่เราใช้ในการประชุมอบรมสัมมนาศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานทั้ง39ศูนย์ซึ่งกระจายอยู่ใน6จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยนโยบายหรือว่าโจทย์ในการวิจัยจะมารวมศูนย์อยู่ที่นี่แล้วกระจายลงไปในพื้นที่ต่างๆเพราะแต่ละพื้นที่จะมีบริบทของพื้นที่บริบทของสังคมที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมที่จะช่วยคิดรวมทั้งเป็นศูนย์รวมที่จะมีนักวิชาการต่างๆมาช่วยคิดแล้วลงพื้นที่ไปปฏิบัติจริงพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวงซึ่งประกอบไปด้วยสถานีวิจัย4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนคือสมบัติทางปัญญาอันล้ำค่าของแผ่นดินที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแผ่วงกว้างของทุกความสำเร็จเพื่อขยายผลและถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุมศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรนะคะก็เป็นศูนย์ที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะเป็นสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้นะคะตรงนี้เองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อเอาความรู้จากโครงการหลวงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแห่งนี้จะเป็นทั้งศูนย์กลางของการวิจัยการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าครึ่งศตวรรษเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้งานของโครงการหลวงเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานเพื่อการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงอันเป็นโครงการที่สร้างคุณูปการให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ